สวัสดีทางเพจทาง YouTube ด้วยนะคะวันนี้พี่การมาไลฟ์ไขข้อข้องใจกันค่ะว่าทําวิธีการรับมือและการกับอารมณ์ของตัวเองนะคะมาดูเหตุผลกันค่ะว่าทําไมคุณแม่เลี้ยงลูกนะคะถึงเหนื่อยล้าเครียดมากนะคะสวัสดี268ท่านนะคะโอ้วันนี้ก็เข้ามากันเยอะเนาะเรามาต่อกันค่ะเดี๋ยวก่อนจะเป็นการตอบคำถามเนอะเราก็มาคุยเนื้อหาให้จบก่อนเหตุผลแรกค่ะคอยประกบลูกอยู่เสมอเพราะว่าเราเป็นแม่ที่เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวสามีไปทำงานไม่มีปู่ย่าตายายช่วยเลี้ยงนะคะจะทำอะไรจะนอนจะกินจะอยู่กับลูกตลอดเวลา24ชั่วโมงโหพี่แกนนับถือมากนะคะอันนี้นะคะคุณพ่อกลับมาคุณพ่อก็เหนื่อยล้าจากการทำงานไม่ได้ช่วยแม่หรือคือก็เข้าห้องนอนไปเลยนะคะอันนี้เลยที่ทำให้แม่เนี่ยเหนื่อยมากเหนื่อยล้ามากอย่าลืมนะคนเรามันต้องการอิสระบ้างนะคะบางช่วงเวลาก็ดีนะคะทีนี้เราจะรับมือยังไงล่ะคะเพราะว่าเราหนีลูกไม่ได้พี่แกนบอกในโพสต์นั้นพี่แกนบอกว่าให้แม่ฝากลูกไว้กับคนอื่นก็คุณแม่หลายท่านก็บอกว่าไม่รู้จะฝากกับใครไม่มีใครให้ฝากนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราเลี้ยงลูกนะคะเรามีบางช่วงเวลาที่เราสามารถวางลูกได้บ้างนะคะวางให้ลูกนั่งเล่นของเล่นเองได้บ้างแล้วเพียงแต่แม่นั่งมองใกล้ๆข้างๆอย่างเงี้ยค่ะทำได้ให้ทำนะคะหรือนะคะเมื่อลูกวัยตอดแตะนะคะก็ชวนเขามาทำงานบ้านกับเราตากผ้าหนีบผ้าเก็บผ้าเขาก็มาช่วยได้นะคะทำไปด้วยการให้ทำกิจกรรมร่วมกันไม่ใช่อุ้มเกาะติดตลอดเวลานะคะเราจะต้องมีช่วงเวลาที่ปล่อยให้ลูกทำกิจกรรมเองได้บ้างหรือนะคะอาจจะต้องมีตัวช่วยแบบว่าข้อกันที่ปลอดภัยของเล่นที่ปล่อยให้ลูกอยู่ในของเล่นได้บ้างอย่างเช่นตัวอาราวิโกนะคะตัวนั้นเนี่ยก็คือมันจะแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยสำหรับเด็กให้ลูกเขานั่งเล่นแล้วแม่เดินไปตักข้าวแม่เดินไปกินน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นช่วงเวลาสั้นๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะสาเหตุที่สองค่ะมีบรรทัดฐานแล้วก็ค่านิยมที่สูงมากเกินไปคือการเลี้ยงลูกที่ดีตามทฤษฎีเนี่ยมันโอเคมันดีจริงนะคะทุกอย่างนะคะแต่ค่ะในโลกของความเป็นจริงมันต้องมีความยืดหยุ่นบ้างนะคะและก็ปรับทฤษฎีตามบริบทของบ้านเรานะคะบางทีเราก็แบบคือแบบอย่างเช่นเอาเรื่องจริงๆก็ในเรื่องของนมแม่เนี่ยแหละพี่พูดเลยในเรื่องของนมแม่น่ะบางทีคุณแม่ก็ตั้งใจสูงมากต้องมีสต็อกให้ได้นะคะทั้งที่ลูกเนี่ยดูดเต้าพอแล้วแต่ต้องมีสต็อกนู่นนี่นั่นนะคะแต่ตัวเองเนี่ยเลี้ยงลูกคนเดียวที่พอวางลูกไม่ได้ไม่มีเวลาปั๊มนมสต็อกอันนี้แม่ก็จะเครียดมากนะคะบอกค่ะบอกเลยคุณแม่ไม่จำเป็นต้องปั๊มนมทำสต็อกทุกรอบหลังลูกดูดด้วยซ้ำนะคะมีสต็อกไม่ต้องเยอะแค่20-30ถุงแม่ก็อยู่ได้แล้วหรือบางครั้งเราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่สำเร็จเราก็มาเครียดมากโทษตัวเองว่าเป็นแม่ที่ไม่เพอร์เฟกทำหน้าที่ได้ไม่สมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วโอเคการเลี้ยงลูกนมแม่ดีแน่นอนสำหรับพี่แกนก็ต้องบอกอย่างนี้อยู่แล้วนะคะการเลี้ยงลูกนมแม่ดีแน่นอนแต่ถ้าเราทำเต็มที่แล้วมันไม่สำเร็จไม่โทษตัวเองนะคะเราต้องลดความคาดหวังความค่านิยมหรือบรรทัดฐานอะไรต่างๆเนี่ยลงมานะคะแม่ที่สมบูรณ์แบบเป็นยังไงคำนิยามเนี่ยพี่ว่ายังคำนิยามนี้ยากมากนะคะข้อที่3ค่ะสาเหตุคือแม่ไม่แบ่งเวลาส่วนตัวให้ตัวเองเลยค่ะบางทีเราแบบความหงุดหงิดขี้โมโหจะเกิดขึ้นได้มากเลยถ้าคุณแม่เหนื่อยหรือเครียดเกินไปหรือหมกมุ่นอยู่กับอีกคนนึงคือหมกมุ่นอยู่กับลูกโดยที่แม่เนี่ยไม่เคยแบ่งเวลาให้กับตัวเองแม้กระทั่งเวลากินเวลาหวีผมเวลาเข้าห้องน้ำนะคะบางทีเรามีช่วงเวลาอยู่กับตัวเองเนี่ย5-10นาทีนะคะมันช่วยชาร์จแบตให้กับเราได้อย่างดีเลยนะคะก็มันก็จะไปสัมพันธ์กับเรื่องของเราต้องปล่อยลูกปล่อยวางลูกบางทีต้องฝากคนอื่นถ้าฝากไม่ได้ก็ต้องวางให้ลูกนั่งเล่นเองบ้างนะคะทำแค่5-10นาทีนะคะข้อที่4ค่ะคุณแม่ขาดการสนับสนุนข้อนี้คือสำคัญมากจริงๆแล้วการทำงานนอกบ้านเหนื่อยนะคะแต่ว่าการเลี้ยงลูกอยู่บ้านพี่ว่าเหนื่อยมากกว่าค่ะลองถามแม่ฟูลไทม์ได้เลยมันเหนื่อยมากนะคะทีนี้ถ้าเรา
ขาดการสนับสนุนคุณแม่เนี่ยที่อยู่กับลูก24ชั่วโมงแน่นอนมันเหนื่อยล้าแน่นอนก็คาดหวังว่าเหมือนแบบถ้ามีคุณพ่อเนี่ยกลับเข้ามานะคะที่จากที่ทํางานแล้วช่วยแค่ให้แม่ได้นั่งกินข้าวโดยที่ไม่ต้องอุ้มลูกเนี่ยมันเป็นอะไรที่แค่เนี้ยค่ะที่ต้องการนะคะที่มีความสุขแล้วก็อาจจะต้องไม่อาจถ้าไม่สนับสนุนในการเลี้ยงลูกก็อาจจะสนับสนุนในการทํางานบ้านหาข้าวหาปลาเตรียมของไว้ให้แค่นี้หรือถ้าไม่สนับสนุนเรื่องนี้ก็ต้องสนับสนุนเรื่องเงินมาซัพพอร์ตอะค่ะให้แม่ได้แบบอ่ะซื้อของเล่นที่พอจะช่วยได้ซื้อคอกกั้นอะไรเงี้ยให้แม่อย่างเต็มที่นะคะอันนี้พี่ก็คือพูดเผื่อให้คุณพ่อได้แบบฟังแล้วก็เลือกดูว่าเราจะสนับสนุนอะไรคุณแม่ได้บ้างนะคะพาไปกินอาหารอร่อยมีโอกาสพาไปเที่ยวที่ไม่ต้องทำงานบ้านบ้างคือไปเที่ยวโรงแรมไปนอนพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะคะข้อที่5ค่ะคุณแม่ในกลุ่มที่แบบที่จะเหนื่อยล้านะคะคือคุณแม่ที่แสวงหาความสมบูรณ์แบบมากเกินไปนะคะเช่นคือบางทีอ่ะเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเลี้ยงลูกเรานะคะเราต้องเลี้ยงเป๊ะทุกอย่างนู่นนี่นั่นนะคะเพอร์เฟกต์ทุกอย่างต้องแบบอ่ะผิวพรรณลูกต้องนิ่มไม่มีผดผื่นเวลามีผื่นขึ้นก็ต้องมาเคลียร์แล้วว่าเกิดจากสาเหตุอะไรอะไรเงี้ยทั้งที่เป็นผื่นที่แบบทั่วไปยังไม่ได้ติดเชื้ออะไรเงี้ยพี่แกเลยจะบอกว่าบางทีเราก็ไม่ต้องเครียดนะคะถ้าเป็นผื่นเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยก็ปล่อยวางบ้างโอเคเราจะเริ่มเครียดเมื่อไหร่คะถ้ามีผื่นอ่ะมีแบบน้ำเยิ้มคันอันนั้นนะคือเริ่มเครียดเริ่มแบบเริ่มต้องเครียดแล้วนะคะบางทีลูกอาจจะแบบว่าฟันขึ้นช้าบ้างนะคะพัฒนาการอาจจะแบบว่าเราไม่ได้กระตุ้นทําให้เขาเริ่มแบบอาจจะไม่พลิกคว่ำพลิกหงายช่วง4เดือนแล้วก็ต้องเริ่มกระตุ้นให้พลิกคว่ำพลิกหงายค่ะถึง6เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าไปแบบสมบูรณ์แบบในทุกๆด้านนะคะไม่มันยากที่เราจะสมบูรณ์แบบทีนี้เราจะเรียกควบคุมอารมณ์ยังไงพี่กันคืออ่ะโอเครู้สาเหตุแล้วทีเนี้ยถ้ามันปี๊ดขึ้นมาล่ะคะพี่กันจะทำยังไงมีคุณแม่หลายท่านก็มาแชร์หนูต้องไปตะโกนใส่หมอหนูต้องเข้าไปร้องไห้ในห้องน้ำหนูต้องเข้าไปกรีดในห้องน้ำซึ่งสิ่งที่คุณแม่ทำแบบนี้คือมันถูกต้องแล้วมันดีเพราะว่าเราไม่ได้แสดงอารมณ์ให้ลูกเห็นมันก็จะไม่เกิดผลเสียตอนที่พี่กันบอกมาตอนแรกถูกไหมคะทีนี้มันก็จะมาบอกแหละว่าเราจะต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองยังไงนะคะข้อแรกค่ะตั้งสติแล้วจับความรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันกำลังโมโหแล้วฉันไม่ไหวแล้วฉันจะต้องหาทางออกจากจุดนี้แล้วเพื่อเราจะได้ยับยั้งชั่งใจแล้วก็ไม่แสดงพฤติกรรมที่รุนแรงต่อหน้าลูกนะคะแล้วก็ต้องออกจากจุดนั้นค่ะถ้ามีคนอยู่ฝากไว้นะคะฝากลูกไว้ค่ะฝากลูกไว้หรือวางในที่ปลอดภัยนะคะพวกคอกกั้นเนี้ยแล้วออกมานั่งหายใจทำใจเย็นๆนะคะนับ1-10หาเพื่อนคุยระบายอารมณ์อาจจะโทรหาสามีก็ได้นะคะเพื่อให้รู้สึกแบบผ่อนคลายลงไปบ้างแล้วค่อยกลับเข้าไปหาลูกใหม่ให้ทำแบบนี้นะคะแล้วก็นะคะอย่าโทษตัวเองถ้าเราเผลอไม่ฟิลขาดนะจุดนั้นแป๊บหนึ่งกลับมาแล้วแบบเฮ้ยฉันทำผิดมากมายอะไรเงี้ยคือพยายามให้อภัยตัวเองให้ได้แล้วก็พยายามตั้งสติแล้วคิดว่าเราจะไม่ทำอีกนะคะอันนี้เลยนะคะที่สำคัญอย่าลืมตัดวงจรการที่เราจะทำให้เราเหนื่อยและเครียดเกินไปออกนะคะโอเควันนี้หมดเวลาแล้วว่ะเดี๋ยววันหลังพรุ่งนี้นะคะมาเจอกันในไลฟ์สดอีกนะคะเดี๋ยวมีประเด็นอะไรน่าสนใจก็จะมาพูดคุยกับแม่ๆอีกเช่นเดิมนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ